ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจับเทรนด์ EV นะครับสำหรับวันนี้นะฮะเรายังคงอยู่กับพี่แจ็คนะครับที่ต้องบอกว่าแกนี่โชคโชนนะฮะในประสบการณ์เรื่องของเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้านะครับโอ้โหทำมาหลายโปรเจกต์มากนะครับวันนี้เรายังคุยกันนะผมเชื่อว่าจาก EP ที่แล้วนะครับเราก็คงอยากจะรู้ว่าเฮ้ยวันนี้ประเทศไทยช็อกนะฮะทุกคนยังตกใจว่าเฮ้ยมันไปโลกมันไปขนาดนี้แล้วนะเราอยู่เรือที่มันหยุดนิ่งมานานแล้วนะครับแล้ววันนี้ถ้าเราจะต้องเปลี่ยนเรือจริงๆเนี่ยเราจะต้องปรับตัวยังไงสวัสดีครับพี่แจ็คนะครับสวัสดีครั้งนะครับโอเคครับโอเคนะครับผมวันนี้ผมอยากจะคุยนะในหัวข้อที่ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็อยากจะรู้ว่าการปรับตัวนะครับว่าวันเนี้ยเทรนด์ยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยทั่วทั้งโลกไปแล้วนะถ้าวันนี้สมมติประเทศไทยนะบ้านเรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วนะครับเอาเริ่มจากภาคเอกชนก็ได้นะฮะคิดว่าเราต้องเริ่มปรับตัวจากตรงไหนก่อนดีครับมี2แบบคือ1การปรับตัวเข้าไปเผชิญกับสิ่งใหม่คือการเลือกเรือลำใหม่ที่เดิมอันที่2คือการพิจารณาผลลดผลกระทบของการเลิกทำสิ่งเดิมคือการว่าจะลงจากเรือลำเดิมเนี่ยเป็นยังไงทั้ง2ประเด็นเนี่ยมันมีกรอบความคิดที่ผมอยากจะฝากท่านผู้ชมไว้ที่สำคัญนะฮะเราไม่ค่อยต้องคิดซ้ำซ้อนมากนะฮะคือเราก็ตามผู้คนเข้าไปนะครับผู้คนโดยเฉพาะเรามีกรอบความคิดว่าเราทำบ้านเมืองเราให้น่าอยู่นะครับเราทำประเทศเราให้นักลงทุนเขาอยากมาลงทุนพอมาลงทุนเสร็จปุ๊บก็จะสร้างงานก็จะมีรายได้อดีตเนี่ยเราคิดกันชั้นเดียวแค่นั้นซึ่งก็พอนะฮะก็พอเพราะว่าโลกมันไม่ได้เปลี่ยนแบบปัจจุบันไม่ได้การเปลี่ยนแปลงทั้งเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงทั้งเศรษฐกิจประเด็นพฤติกรรมของคนเนี่ยประเทศหลายประเทศเนี่ยเขาก็เป็นคนทำให้มันเกิดเองโดยที่เขาเตรียมตัวที่จะรองรับผลกระทบเองหรือบางประเทศเนี่ยเขาไม่ได้ทำให้เกิดเองแต่เขามีภูมิคุ้มกันจะรองรับการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเราใช้วิธีตามเข้าไปเนี่ยไม่ได้เพราะความสามารถในการรองรับการเปลี่ยนแปลงของเราเนี่ยไม่เหมือนคนอื่นเขาวิธีการเนี่ยมี2ประเด็นครับมี2ประเด็นประเด็นที่1เนี่ยเนื่องจากว่าเรายังอยู่ในสังคมโลกเรามีการส่งออกเรายังอยู่ภายใต้ที่เรียกว่า global context เพราะนั้นเราจะต้องพิจารณาว่ากติกาโดยรวมของเขาเนี่ยเขาเป็นยังไงอันนี้เราก็ต้องยังรักษาไว้เพราะว่าเราอยู่ตัวคนเดียวไม่ได้แต่ประเด็นที่สองก็คือglobal context เนี่ยกติกามันถูกเขียนไว้โดยประเทศที่จริงๆเขาก็ดูตัวเขาเองอ่ะแล้วเขาก็มีความสามารถในการปรับตัวได้ดีกว่าเราเพราะนั้นเราจะต้องมีวิธีการคิดหรือวิธีทางออกอันหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้เองบ้างเพราะนั้นการเปลี่ยนแปลงของเราเนี่ยต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่เป็น2วิธีการที่ทำในเวลาเดียวกันจะเรียกว่า dual track อันที่1ก็คือว่าเราก็ต้องอยู่ในประชาคมโลกการค้าส่งออกเป็นเรื่องของการลงทุนอันที่2เนี่ยอะไรที่มันเป็นเงื่อนไขของบ้านเราที่มันเป็นโอกาสแล้วมันเป็นความแตกต่างที่ไม่เหมือนคนอื่นเราต้องเอามาใช้เป็นประโยชน์ก็คือเป็นจุดเด่นจุดแข็งของเราถูกไหมพี่ที่มันเป็นสไตล์ของเราจริงๆใช่ครับการจะขึ้นหรือจะลงเนี่ยเราต้องการการเปลี่ยนผ่านกรอบความคิดหนึ่งที่เราเรียกว่ายุทธศาสตร์การเปลี่ยนผ่านทำอย่างไรที่เราจะเปลี่ยนผ่านจากของเดิมที่เราคุ้นชินมา30กว่าปีมาเป็นดูโอแทร็กอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องชวนคนในสังคมผู้ที่ตัดสินใจเนี่ยคิดว่าจะไปรอดเนี่ยต้องมีดูโอแทร็กแล้วต้องมีช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงจะต้องมีทิศชัดเจนจะต้องมีระยะเวลาจะต้องส่งสัญญาณที่ชัดเจนให้คนที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ปรับตัวทันอันนี้สำคัญโดยสรุปก็คือว่าถ้าเราไม่ทำอะไรเลยได้ครับเพราะว่าเราจะเป็นผู้ที่ใช้งานก็เป็นลูกค้าคนซื้ออย่างเดียวถูกต้องประเทศช้อปปิ้งครับผมเทสลาเนี่ยคำถามคือทุกคนอาจจะสงสัยเทสลาจริงๆมันทำรถยนต์ขายหรือทำแบตเตอรี่ขายหรือทำแพลตฟอร์มขายเพราะฉะนั้นพอเป็นรถไฟฟ้าแล้วเนี่ยรูปแบบธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันซับซ้อนกว่าเดิมมันไม่ได้ต่างคนต่างอยู่นะครับมีทั้งคนที่ทำยนต์มาเพื่อธุรกิจหลักของเขาคือผลิตแบตเตอรี่แล้วก็ทำรถยนต์เพื่อมีที่ใช้แบตเตอรี่หรือบางคนเนี่ยไม่ได้สนใจเรื่องรถยนต์เท่าไหร่ไม่ได้สนใจแบตเตอรี่แต่เขาขายแพลตฟอร์มเป็น operating platform เพราะฉะนั้นพอเป็นรถไฟฟ้าแล้วรูปแบบธุรกิจเนี่ยมันต่างจากเดิมเลยนะครับมันต่างจากเดิมเลยมันเกิดการหลอมรวมของหลายอุตสาหกรรมในเวลาเดียวกันไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรม manufacturing ผลิตรถยนต์อุตสาหกรรมพลังงานหรืออุตสาหกรรมพวกบริการแพลตฟอร์ม IT แพลตฟอร์มต่างๆหรือทางการเงินต่างๆตรงนี้แหละที่ทำให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการไม่ทำอะไรเลยอยู่ที่ท่าเรือรอเรือละหมื่นวิ่งมาเนี่ยกระทบแรงเพราะถึงจุดหนึ่งผมเชื่อโดยธรรมชาติเนี่ยเราอยู่เฉยไม่ได้ครับเราก็จะกระโดดขึ้นเรือลำอื่นขึ้นไปแล้วมันจะมีคนที่ขึ้นเรือพันครับอันที่หนึ่งอันที่สอง
ที่ยากไปกว่านั้นเรือลำที่เรากระโดดขึ้นเนี่ยคำถามคือเรามั่นใจได้ไงว่าเราขึ้นเรือถูกลำมีโอกาสนะขึ้นไปแล้วมันผิดลำขึ้นไปแล้วเทคโนโลยีผิดทางตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นความท้าทายซึ่งต้องช่วยกันนะฮะต้องช่วยครับโหฟังแล้วนี่มันเป็นเรื่องที่แบบว่าถ้าจะปรับตัวเนี่ยคือมันปรับแค่อุตสาหกรรมเดียวไม่ได้นะมันต้องกระทบหลายอุตสาหกรรมหลายภาคส่วนมากนะครับถ้าอย่างนั้นถ้าอยากจะให้พี่แจ็คสรุปสักนิดนึงนะในหัวข้อนี้ว่าสุดท้ายวันนี้เราจะต้องปรับตัวอย่างไรบ้างนะครับก่อนลงรายละเอียดแต่ละเรื่องนะครับในสถานการณ์แบบนี้ฟังดูน่าตกใจแต่จริงๆแล้วไม่น่าตกใจหรอกครับเพราะว่ามันมีกลไกการปรับตัวถ้าเราเข้าใจเนี่ยผมคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยเราต้องตั้งบันได4ขั้นนะฮะบันได4ขั้นว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดเราจะสนองตอบมันยังไงอันที่1เราต้องตระหนักก่อนว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับเราปฏิเสธมันไม่ได้เพราะถ้าเราไม่ตระหนักเนี่ยเราจะไม่ให้เวลากับมันถ้าเราไม่ตระหนักเนี่ยเราจะใช้กลไกเราจะใช้ความคุ้นชินเนี่ยเข้าไปจัดการในสิ่งที่เปลี่ยนนั่นบันไดขั้นที่1คือต้องตระหนักตรงข้ามกับการตระหนักคือการสับสนเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นรถยนต์มาไฟฟ้ามาหรือไม่มามันประหยัดหรือเปล่ามันทำให้โลกร้อนหรือเปล่ามันเปลี่ยนจากการเผาไหม้ที่รถยนต์ไปเผาไหม้ที่โรงไฟฟ้าหรือเปล่าตรงข้ามกับการตระหนักคือการสับสนอันที่1เนี่ยเราต้องสร้างความตระหนักก่อนซึ่งสิ่งที่คุณเบลทำอยู่สิ่งที่เราพูดคุยกันไปก็เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นในคนในสังคมนะครับทีนี้เมื่อตระหนักมาแล้วเนี่ยทุกคนที่เกี่ยวข้องเขาก็จะให้เวลาแล้วก็ซึ่งตอนนี้ผมเชื่อว่าคนเริ่มให้เวลาแล้วล่ะมันผ่านตระหนักแต่บันไดขั้นที่2เนี่ยที่เราควรจะมุ่งก็คือว่าสร้างความเข้าใจร่วมนะครับไม่ใช่ตระหนักและสับสนนะครับโอ้โหวุ่นวายอะไรก็ไม่รู้คือเสพข้อมูลมาเยอะแยะจนกังวลไปหมดนั้นต้องสร้างความเข้าใจร่วมในความเข้าใจร่วมเนี่ยมีอยู่3ประเด็นที่สำคัญอันที่1เนี่ยข้อมูลที่เราพูดถึงกันมันต้องมีหลักการทางวิชาการรองรับนะครับซึ่งแน่นอนแต่ละหลักการวิชาการเนี่ยแต่ละทฤษฎีแต่ละผู้เชี่ยวชาญก็จะมีหลักการเองแต่อย่างน้อยเนี่ยหลักการทางวิชาการเนี่ยมันเทียบเคียงได้สอบทานได้อันที่2ข้อมูลที่เราได้รับเนี่ยมันจะต้องเป็นข้อมูลที่ประชาชนต้องแยกออกว่ามันเป็นข้อมูลเชิงพาณิชย์คือจูงใจให้ซื้อของหรือมันเป็นข้อมูลที่เป็นกลางไม่ฉะนั้นเนี่ยคนก็จะถูกแผนตลาดถูกไอ้มาร์เก็ตติ้งแคมเปญเนี่ยลากไปในสิ่งที่จริงๆแล้วไม่ใช่อย่างนั้นอันที่3เนี่ยที่สำคัญคือข้อมูลที่เราพูดคุยกันเนี่ยเราตระหนักว่ามันมีอายุของข้อมูลนะคือมันมีไทม์ไลน์ว่ามันเป็นสิ่งที่ปัจจุบันยังใช้ได้ไหมหรือโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับต้องมีไทม์ไลน์ของมันเพราะฉะนั้นใน3ข้อเนี่ยมันจะทำให้เกิดความเข้าใจร่วมในสังคมตรงนี้เป็นสิ่งที่บ้านเรายังไม่มีกลไกที่ทำให้ความเข้าใจร่วมในเรื่องของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมพลังงานที่เกี่ยวข้องกลไกการเข้าการสร้างความเข้าใจร่วมในอดีตเนี่ยเราใช้กลไกการตลาดให้มันพาตัวมันเองไปซึ่งก็ไม่เป็นไรเพราะมันการเปลี่ยนแปลงไม่เกิดแต่ตอนนี้ใช้อย่างกันไม่ได้ครับเพราะว่าเราก็ต้องถ้าเราใส่หมวกของผู้ประกอบการเนี่ยเขาให้ข้อมูลเขาก็อยากได้ธุรกิจกลับไปเพราะฉะนั้นบางครั้งมันก็เป็นข้อมูลที่ใบแอสเพราะฉะนั้นตรงนี้สิ่งที่เราควรจะทำนะครับทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนทั้งสื่อมวลชนเนี่ยควรจะช่วยกันสร้างกลไกที่ทำให้เกิดความเข้าใจร่วมนั่นคือบันไดขั้นที่2บันไดขั้นที่3คือเราต้องยอมรับว่าเมื่อตระหนักแล้วเข้าใจแล้วเนี่ยเราต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงเราปฏิเสธมันได้การยอมรับเนี่ยมีหลักเกณฑ์อยู่ข้อเดียวก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยต้องมีทางออกให้ทุกคนถ้าไม่มีทางออกเนี่ยเขาจะตระหนักเขาจะเข้าใจแต่เขาไม่ยอมรับหรอกเพราะเขารู้ว่าไอ้การเปลี่ยนแปลงเนี่ยพอเข้าเขาเนี่ยเขาไปไม่รอดเพราะฉะนั้นเขาจะตระหนักเข้าใจแต่ไม่ยอมรับนะครับเพราะฉะนั้นจะทำให้ทุกคนยอมรับต้องมีทางออกให้ทุกคนผู้ประกอบการต่างชาติที่เขาอยู่กับเรามา30ปีในช่วงต้มยำกุ้งเนี่ยเขาก็ไม่ทิ้งเราแล้วตอนนี้เนี่ยด้วยกลไกอะไรบางอย่างในสภาพโครงสร้างอุตสาหกรรมในประเทศเขาต่างๆเนี่ยทำให้เขาปรับตัวช้าเราไปตำหนิเขาได้ไหมว่าเขาทำไมไม่เปลี่ยนสักทีทำไมเอาของเทคโนโลยีเก่าๆมาดันเราต้องเข้าใจเขาสิว่าอดีตเขาอยู่กับเรานานเขาก็ช่วยเราไว้เยอะเพราะเขาต้องมีขีดจำกัดของเขาทำให้เขาปรับตัวได้ช้าเพราะฉะนั้นถ้าเราไปฝืนเนี่ยเขาจะตระหนักเข้าใจแต่เขาไม่ยอมรับแต่ขนาดเดียวกันถ้าเรารู้ว่าผลกระทบต่อเขาเนี่ยมันเยอะเราก็ลดผลกระทบและขนาดเดียวกันเราก็ตัวอย่างง่ายๆนะครับเอาบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเขายังไม่ตัดสินใจจะทำรถไฟฟ้านะครับรถไฟฟ้าทันทีเลยเพราะว่ามันเป็นเงื่อนไขของบริษัทแม่เงื่อนไขต่างๆเนี่ยผมว่าเราอย่า
เราอย่าไปบังคับให้เขาเปลี่ยนเราไม่อยู่ในฐานะอย่างนั้นแต่เมื่อคุณเปลี่ยนขอให้มองประเทศไทยเป็นที่แรกเมื่อคุณเปลี่ยนขอให้เอาบ้านผมเนี่ยเป็นโปรดักชันเบสที่ใหญ่ที่สุดของคุณเป็นที่แรกคุณเปลี่ยนไม่เปลี่ยนแต่ผมไม่บังคับคุณเพราะว่ามันทุกคนมีเงื่อนไขเองแต่เมื่อคุณเปลี่ยนทำยังไงจะทำบ้านเราให้พร้อมตอนที่เขาเปลี่ยนเนี่ยเขาอยู่กับเรานะครับส่วนคนที่ยังไม่มาก็ทำยังไงถึงจะมาส่วนคนที่มาขายอย่างเดียวเพราะว่าได้ภาษี 0% เนี่ยจูงใจว่าใครที่ขายอย่างเดียวเนี่ยคุณเริ่มทำโลคอลพาร์ทได้ไหมคุณเริ่มทำโลคอลคอนเทนต์ได้ไหมถ้าเราเข้าใจแต่ละคนเนี่ยนะครับเข้าใจอันนี้ผมให้ภาพที่หนึ่งว่าผู้ประกอบการบ้านเราเนี่ยรถยนต์บ้านเราเนี่ยมันมี6กลุ่มกลุ่มที่1เป็นกลุ่มที่นำเข้ามาอย่างเดียวจากโดยใช้ตกลงทางภาษีเนี่ยเข้ามาที่ 0% กลุ่มที่2เป็นกลุ่มที่อยู่กับเรามา 20-30 ปีแล้วเขาไม่ได้สิทธิพิเศษทางภาษีหรือคือเขาจ่ายภาษีแพงเนี่ยเอามาจากญี่ปุ่นจ่าย 30% เอามาจากยุโรปจ่าย 80% ขนาดเดียวกันจะให้เขาลงทุนเลยดีมานด์มันก็น้อยเนี่ยกลุ่มนี้จะทำยังไงให้เขาเมื่อเขาตัดสินใจที่จะไปเต็มที่เนี่ยทำยังไงจะใหเขาเลือกบ้านเราเนี่ยเป็นแหล่งแรกนะฮะแต่เป็นบังคับให้เขาเปลี่ยนเพราะเราไม่มีอำนาจต่อรองเราไม่มีดีมานด์มากขนาดนั้นแต่ทำอย่างไรว่าเมื่อเขาเปลี่ยนให้อยู่ที่เราเป็นที่แรกครับครับกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ผู้ผลิตชิ้นส่วนที่เดิมเนี่ยต้องทำตามยอดของพีระมิดและพยายามที่จะเป็นอิสระตัวเองหาทางออกตัวเองกลุ่มนี้ต้องสนับสนุนกลุ่มนี้เนี่ยประเด็นสิ่งคิดจำกัดของเขาคือเขาอยู่ภายใต้ธุรกิจที่รับคำสั่งซื้อมาอย่างเดียวมีดอลลาร์มาให้ใช่ต้องนะครับนวัตกรรมไม่เป็นนะแต่กลุ่มนี้เนี่ยเขาก็สร้างอุตสาหกรรมนี้มาให้เรานะตั้งหลายปีนะครับเพราะนั้นถ้าเรารู้ขีดจำกัดคือเขาไม่มีงบวิจัยพัฒนาเขาไม่มีคนเนี่ยเราก็ช่วยเขาใช่ฮะช่วยเขาคือตอนที่คนมันจะเปลี่ยนเนี่ยจะต้องแบกรับความเสี่ยงเพราะฉะนั้นรัฐจะต้องมีกลไกช่วยแทนความเสี่ยงของกลุ่มนี้อย่าไปรอให้เขาสำเร็จแล้วค่อยไปช่วยเขาไม่มีประโยชน์จะช่วยเนี่ยช่วยตอนที่เขาเปลี่ยนช่วยแทน development list ให้เขาด้วยวิธีการลดภาษีด้วยวิธีการอุดหนุนด้วยวิธีการป้อนออเดอร์ให้เขาเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้เขาจะไปแข่งกับบริษัทพี่ใหญ่ของเขาไม่ได้หรอกคนกลุ่มนี้เนี่ยก็เปิดทางสิครับให้เขาทำรถยนต์ที่ค่ายใหญ่นี่ไม่ทันบรรทุกรถใช้งานพิเศษถ้าทำอย่างเงี้ยทุกคนก็จะเริ่มมีทางออกของตัวเองถัดมาคือรายใหม่เลยนะกลุ่มที่4รายใหม่ที่เป็นผู้ประกอบการไทยที่ทำหัวจดท้ายเลยทำทั้งแบตเตอรี่ทำทั้งต่างๆนะกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่อันนึงเนี่ยเราต้องชื่นชมเขานะครับเพราะว่าเขากล้าเขาได้กลิ่นการเปลี่ยนแปลงมาเยอะแล้วเขากล้าทำเป็นไพโอเนียร์กลุ่มนี้ผมว่าเราจะต้องมีความช่วยเหลือพิเศษบางอย่างนะครับบางเรื่องบางอย่างมีตลาดพิเศษบางอย่างให้เขาเล่นโดยไม่ทำให้คนอื่นเนี่ยไม่พอใจนะครับแต่เราไม่มีพวกนี้ไม่ได้เพราะกลุ่มนี้เนี่ยเราต้องชื่นชมเขานะครับเพราะว่าเขาเริ่มเองโดยไม่มีใครได้รับการสนับสนุนเลยครับกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มที่ผลิตจากในเพื่อนบ้านเราในอาเซียนแล้วก็นำเข้ามาจากเวียดนามจากต่างๆมาเนี่ยกลุ่มพวกนี้เนี่ยทางออกคืออะไรคือเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเราอยากสร้างอุตสาหกรรมนี้ในบ้านเราอยากรักษาไว้เขาก็อยากรักษาเขาก็อยากสร้างทางออกของกลุ่มนี้เนี่ยง่ายๆอย่าไปคิดว่าเป็นโปรดักต์ของประเทศไทยหรือประเทศเวียดนามเลยนะฮะสำหรับสินค้าบางอย่างเนี่ยเป็นโปรดักต์ของอาเซียนได้ไหมใช่ครับคุณทำติดแบรนด์ของคุณก็ได้แต่ว่าพาร์ทนี้เอามาจากผมเพราะฉะนั้นในบางผลิตภัณฑ์ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับในบางผลิตภัณฑ์เนี่ย เราควรจะมีอาเซียนโปรดักต์เพราะว่าแข่งกันไม่มีประโยชน์นะฮะเพราะว่า เรารวมตัวเนี่ยเรามี600ล้านคนในอาเซียนแต่เรามีประเทศไทยอย่างเดียวเนี่ยเรามี700ล้านคนเพราะฉะนั้นถ้า6กลุ่มเนี่ยแล้วเรามีช่องทางเรามีการจัดการแต่ละ6กลุ่มเนี่ยมันจะเกิดการตระหนักเข้าใจแล้วก็เพราะการยอมรับเกิดจากทุกคนเห็นทางรอดของตัวเองทุกคนมีทางออกตัวเองครับผมครับบันไดขั้นสุดท้ายในการเปลี่ยนแปลงคือเมื่อตระหนักเมื่อเข้าใจไม่ยอมรับแล้วท่านต้องถือเป็นพันธกิจถือเป็นคอมมิตเมนต์นะครับไม่ใช่ทำหยุดตรงนี้เนี่ยสำคัญตรงนี้เนี่ยมันต้องการสัญญาณที่ชัดนะครับสัญญาณที่ชัดว่าอะไรทำอะไรไม่ทำนะครับตรงนี้เนี่ยภาครัฐมีบทบาทอย่างสูงมากว่าภาครัฐคอมมิตกับเรื่องพวกนี้คอมมิตที่จะเปลี่ยนจะเร็วจะช้าอันนั้นเป็นอีกเรื่องแต่อย่างน้อยท่านต้องซื้อตั๋วขึ้นเรือลำใหม่แต่เรือลำนั้นเนี่ยมันจะออกพรุ่งนี้ออกเดือนหน้าออกปีหน้าเกษตรกรจะปลูกเพื่อพลังงานรู้แล้วว่าอะไรที่ปลูกไปแล้ว
เก็บเกี่ยวได้แล้วขายได้แต่ไม่ควรลงทุนใหม่ประกอบการรถยนต์ประกอบการอู่เนี่ยก็จะรู้แล้วว่าข้อเสียอาจจะต้องพยายามหาไปเปลี่ยนอาชีพแล้วนะหาทางออกเองไปสร้างไดนาโมช่างประดับยนต์ยังใช้ได้เพราะฉะนั้นเมื่อขึ้นบันไดขั้นที่4คือมีพันธะถือว่าเป็นพันธะสัญญาการมีคอมมิตแล้วเนี่ยเราไปช้าไปเร็วเนี่ยขึ้นอยู่กับบันไดขั้นอื่นผมว่าอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่ต้องมีกลไกบันได4ขั้นเนี่ยนะฮะซึ่งบันได4ขั้นเนี่ยอย่างที่ได้ทราบเนี่ยมันต้องการการขับเคลื่อนต้องการการผลักดันจากทั้งภาคทั้งเอกชนแหละแต่เราต้องมีทิศต้องมียุทธศาสตร์คือไม่ใช่ทำแบบเดิมคือตามเขาไปหรือไม่ใช่ใช้ยุทธศาสตร์เวทแอนด์ซีคือรอให้เรือมันออกเองไม่ได้ครับไม่ได้นะครับโอเคโอ้โหต้องบอกว่านี่ขนาดคำถามที่สองนะฮะเราคุยกันวันนี้แบบว่าโหยังเข้มข้นมากๆนะครับโหวันนี้ผมเชื่อว่าหลายคนน่ะน่าจะได้คำตอบนะฮะน่าจะเห็นภาพว่าเอ้ยทางออกของตัวเองจะเป็นอย่างไรนะครับแต่วันนี้แหละใช่แหละวันนี้นะครับประเทศเรานะเราไม่ได้อยู่ในยุคของการที่แบบว่าเฮ้ยรอแบบเหมือนเดิมเราไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ปกตินะคะย้ำเราอยู่ในสถานการณ์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรุนแรงฉะนั้นวันนี้ถ้าเราอยู่เฉยๆเราอาจจะไม่รอดนะครับแล้วก็ต้องมาปรับตัวนะฮะทุกคนต้องพร้อมใจและเข้าใจร่วมกันช่วยกันขับเคลื่อนนะครับอันนี้สำหรับตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่แจ็คนะครับเดี๋ยวเรามาคุยในตอนหน้าเราเหลืออีก2หัวข้อที่เรายังต้องคุยกับพี่แจ็คนะแล้วโหขนาดนี้ยังมันขนาดนี้ติดตามตอนหน้ามันแน่นอนนะครับเจอกันในตอนหน้านะครับ